إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องผู้ศรัทธามั่นต่อละสุภานุตลาทุกท่านครับในนามของ TMTV นะครับอยากจะกล่าวขอรับครับกับพี่น้องทุกท่านที่มีส่วนร่วมกับการจัดงานในวันนี้ครับตั้งแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ของเราครับรายเรียงมาจนกระทั่งถึงพี่น้องทุกท่านครับที่มามีส่วนร่วมกับงานในวันนี้เพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือต่อสถานีโทรทัศน์ TMTV และก็เป็นการสร้างบันไดครับที่ถูกไฟไหม้ที่หลวงแพ่งครับขอรับได้ตอบแทนความดีของพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้พี่น้องครับหลบไปไหนไม่ได้แล้วเพราะว่ากล้องมากันหลายจุดด้วยกันครับทั้งของมูลนิธิดารุสลามเองทั้งของมูลนิธิรับทานทั้งของอัลฮัมดุลิลละห์ครับร่วมใจร่วมแรงกันกับการที่จะบันทึกภาพของคุณความดีในงานวันนี้เพื่อที่จะถ่ายทอดไปสู่พี่น้องผู้ชมที่อยู่ทางบ้านแล้วก็เพื่อที่จะเก็บไว้เป็นภาพที่อยู่ในความทรงจำกับภารกิจที่ดีของพวกเราทุกท่านครับพี่น้องครับหัวข้อของการพูดคุยในวันนี้ครับรักโลภโกรธหลงเป็นหัวข้อง่ายๆเป็นหัวข้อง่ายๆแต่พี่น้องขีดเส้นใต้เลยครับว่าหัวข้อนี้เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเราทุกคนเพราะในตัวเรานั้นย่อมมีทั้งความรักความโลภความโกรธความหลงแล้วก็พี่น้องครับข้อสำคัญประการสำคัญยิ่งของเนื้อหาสาระในการพูดคุยหัวข้อนี้ก็คือว่าความรักความโลภความโกรธความหลงนั้นน่ะมันสามารถที่จะนำพาพี่น้องไปสู่สวรรค์ขอเหรอหรือมันสามารถที่จะทำให้พี่น้องดิ่งลงสู่หุบเหวก็ได้มันขึ้นอยู่กับความรักความโลภความโกรธความหลงของตัวเราว่ามันจะนำพาเราไปสู่ความดีงามหรือมันจะนำพาเราไปสู่ความตกต่ำเพราะฉะนั้นเลยครับเพื่อไม่ให้พี่น้องต้องเสียเวลาของการรอคอยครับผมนั่งอยู่กับอาจารย์มุสตาฟาอยู่เป็นสุขประธานมูลนิธิฮัมดาครับผู้หลักผู้ใหญ่ของเราดูแลพวกเราด้วยกับเรื่องของศาสนามาโดยตลอดผมจะเริ่มจากอาจารย์มุสตาฟาอยู่เป็นสุขตรงนี้ครับว่าความรักความโลภความโกรธความหลงในฐานะของความเป็นผู้ศรัทธาต่อละอาจารย์ครับสิ่งทั้ง4คำนี้มันควรจะอยู่ในหัวใจของผู้ศรัทธาที่จะใช้ไปในหนทางไหนเพื่อไม่ให้เป็นที่ขาดทุนต่อความเป็นผู้ศรัทธาของเราเชิญครับอาจารย์ครับพี่น้องย้ำอีกครั้งหนึ่งกับหัวข้อความรักความโลภความโกรธความหลงสิ่งตรงนี้มันอยู่ในตัวเรามันจะนำพาเราไปสู่ความเจริญความดีงามเป็นผลบุญที่จะนำไปสู่ความเมตตาขอร้องหรือสี่คำนี้มันจะนำพาเราไปสู่ความตกต่ำอยากให้อาจารย์ได้ครับได้พูดเพื่อให้เข้าไปสู่หัวใจของผู้ศรัทธาครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามอะลารอซูลิฮิลกะรีมอะมาบะอ์ดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ท่านประธานจัดงานฮาญีสมหวังท่านประธานในพิธีฮาจีสมบัติบรรดาคณาจารย์ที่ทำงานอยู่ที่สถานี TMTV และพี่น้องมุสลิมและมุสลิมาที่รักทั้งหลายครับหัวข้อที่กำลังจะพูดคุยกับท่านพี่น้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับพวกเราทุกคนรักโลกโกรธหลง4หัวข้อใหญ่ๆผมอยากจะพูดเรื่องรักอย่างเดียวนะพี่น้องเดี๋ยวอาจารย์มุรีก็เหมา3เรื่องเลยเพราะเป็นคนหนุ่ม
พี่น้องเรื่องความรักเนี่ยความรักนี่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโลกดุนยาใบนี้อยู่ได้มาถึงวันนี้ด้วยความรักสถาบันเนี่ยมูลนิธิดารุสสลามเนี่ยถ้ามีคนมาใช้บริการที่ MTV ก็มาใช้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเนี่ยเพราะความรักนะเรามาจัดงานกันที่นี่แล้วก็ผมก็มาบรรยายที่นี่หลายครั้งเขาเชิญด้วยความรักนะที่ MTV เปิดมาหลายปีแล้วแล้วค่าใช้จ่ายปีหนึ่งหรือว่าเดือนหนึ่งก็เป็นล้านบาทท่านฮาจีสมบัติรับผิดชอบแล้วพี่น้องแล้วก็เงินที่ได้มาส่วนใหญ่นั้นพี่น้องครับได้จากการบริจาคเพราะความรักเหมือนกันพี่น้องความรักทำให้ตัวผมมีกำลังใจความรักที่ท่านพี่น้องมอบให้กับใครก็ตามมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องรักอกไม่หักรักแล้วจะทำให้สุขภาพจิตดีอะไรดีทั้งหมดคือรักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่รักอัลลอฮฺเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮฺจะไม่ทำชิริกใดๆต่ออัลลอฮฺทั้งสิ้นคนที่รักอัลลอฮฺแล้วพี่น้องครับรองลงมาเนี่ยรักใครรักท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องรักศาสนาอัลอิสลามต้องรักซุนนะห์ของท่านนบีรัก 3-4 ประการนี้จะทำให้สุขภาพจิตของท่านเนี่ยดีหมดเลยรองลงมาครับพี่น้องอัลลอฮฺฝากความรักเอาไว้ให้ดูแลพ่อแม่การดูแลพ่อแม่ลูกๆต้องดูแลพ่อแม่ด้วยความรักในคัมภีร์อัลกุรอานอัลเลาะห์กล่าวบอกว่าใครลูกคนใดที่ทำให้พ่อแม่โกรธอัลเลาะห์โกรธด้วยลูกคนใดที่ทำให้พ่อแม่ขอดุอาให้พ่อแม่ดีใจเพราะลูกคนนี้พ่อแม่ดีใจเหลือเกินเพราะมารยาทของลูกคนนี้ปฏิบัติดีกับพ่อแม่อัลลอฮ์ก็ดีใจอัลลอฮ์พอใจด้วยสิ่งที่ผมเป็นห่วงมากก็คือว่าวันนี้เราดูแลพ่อแม่กันเต็มที่หรือยังเราดูแลพ่อแม่เต็มที่หรือยังครับพี่น้องนะครับพี่อัลกุรอานอัลลอฮ์ได้อธิบายไว้5อย่างด้วยกันคนที่เป็นลูกต้องดูแลพ่อแม่นะ5รายการนะพี่น้องข้อที่1วะลาตะกุลละฮูมาอุฟอย่าพูดกับพ่อแม่คําว่าเฮ้ยนี่ถ้าสอบกันจริงๆเนี่ยสอบตกกันเยอะนะแต่พ่อแม่เขาให้อภัยอัลเลาะห์ก็เลยให้อภัยด้วยแต่พ่อแม่เอาเรื่องนะอัลเลาะห์โกรธนะฉะนั้นลูกๆต้องพูดจากับพ่อแม่อัลลอฮ์สั่งนะลาอย่าพูดกับพ่อแม่คำว่าอุ้เฮ้ยต้องนึกอยู่ในใจตลอดเวลาครับข้อที่สองวะลาตันฮารุมาอย่าตวาดพ่อแม่อัลลอฮ์พ่อแม่อายุ60 70พี่น้องยิ่งอายุ80นี่พี่น้องถ้าลูกตวาดพ่อดูตวาดแม่สักคำหนึ่งนะแม่พ่อเสียใจนะเสียใจจริงๆพี่น้องหรือว่าพี่น้องคนใดที่เป็นพ่อแม่อายุ70แล้วลูกตวาดคำสองคำนี่ไม่เสียใจเหรอเสียใจแต่แม่ที่ฉลาดเนี่ยพ่อที่ฉลาดเนี่ยเขาก็จะเตือนลูกลูกเอ้ยอย่าตวาดเลยบาปกว่าลูกเปล่าเรื่องที่สามนะครับวักฟิดละฮูมาจานาฮัดซุลลิมินัลรอห์มะลูกเมื่อนั่งอยู่ต่อหน้าพ่อแม่ด้วยความรักนะลดให้หมดในภาษากุรอานว่ายะนะแปลว่าปีกถามว่าเรามีปีกเหรอปีกมันมองไม่เห็นพี่น้องขอยกตัวอย่างง่ายๆก็แล้วกันฮะจี
สมหวังเนี่ยทางทีเอ็มทีวีแต่งตั้งให้เป็นประธานตลอดชีวิตนี่ก็ปีกหนึ่งเห็นไหมต่อมาไปเป็นนั่นเป็นนี่สองปีกไปเป็นอะไรตาอะไรอีกสามปีกคนมันบางทีมีตั้งห้าหกปีกพี่น้องอัลลอฮ์ต้องการจะบอกว่าไอ้ปีกทั้งหมดที่สังคมมอบให้เนี่ยเอาไปใช้ข้างนอกแต่เมื่ออยู่ตอนนั่งตอนหน้าพ่อแม่เนี่ยลดปีกให้หมดลดปีกให้หมดพี่น้องนั่งคุยกับพ่อแม่ด้วยมารยาทที่งดงามที่สง่างามอย่าตะวาดแล้วยิ้มอยู่ตลอดเวลาอยู่กับพ่อแม่หวังอะไรครับหวังความเมตตาจากอัลลอฮ์เพราะเรารักพ่อแม่ของเราข้อที่4นะครับทั้งหลายนะครับวะกุลลาฮูมาเกาลังกะรีมาพูดจาไพเราะพูดกับพ่อพูดกับแม่พูดเพราะๆเลยครับขาครับขาต้องพูดเพราะๆไปเนาะแล้วก็ข้อที่5นี่พี่น้องต้องมันขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะครับอัลลอฮ์ตะอาลากลัวว่าเราจะขอดุอาไม่เป็นจะขอดุอาให้พ่อแม่ขอยังไงอ่ะที่อัลลอฮ์พอใจอัลลอฮ์ก็สอนในกัมภีร์กุรอานเลยร็อบบานะร็อบบิกฟิรลีวะลิวาลิดัยยะวะรฮัมฮูมากะมาร็อบบายานีซอฆีรอโอ้อัลลอฮ์ผู้อัยบานของฉันเอ๋ยอภัยโทษให้กับตัวฉันก่อนกับพ่อแม่ทั้งสองอัลลอฮฺอภัยโทษในความผิดของพ่อแม่ประทานความเมตตาเหมือนกับพ่อแม่เนี่ยดูเราดูเรามาตอนเล็กๆอย่างไรให้อัลลอฮฺดูแลพ่อแม่อย่างนั้นนี่ทั้งหมดนี่เป็นความรักหมดเลยนะครับบ้านใครก็ตามถ้าลูกเอาความรักจากอัลกุรอานนี่ไปใช้บ้านนั้นเป็นบ้านที่มีวรากัตต่อมานะครับอีกเรื่องหนึ่งความรักระหว่างสามีและภรรยาความรักระหว่างสามีและภรรยาเนี่ยสามีพี่น้องครับต้องรับผิดชอบดูแลภรรยาเนี่ย7ข้อนะบางคนแต่งงานไปแล้วอายุ60แล้วต้องนึกว่าอัลลอฮ์เนี่ยสั่งนบีสั่งให้ดูแลรับผิดชอบภรรยา7ข้อนะข้อที่1รับผิดชอบด้านอาหาร2รับผิดชอบด้านเสื้อผ้า3รับผิดชอบด้านที่อยู่อาศัยไอ้ที่อยู่อาศัยเนี่ยเจรจากันได้จะภรรยารวยมากบอกพี่ไม่ต้องสร้างบ้านหนูสร้างเองเอาเลยครับรับเลยข้อที่4ค่าใช้จ่ายประจำวันต้องให้ครับนอกจากภรรยาพูดว่าไม่ต้องให้ฉันฉันมีแล้วโอ้โหสามีว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ว่า5เที่ยวก็ได้อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์ดีจริงๆไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายประจำวันข้อที่5เนี่ยเรื่องใหญ่มากครับอย่าตบหน้าภรรยาสามีบางคนไปน้องไม่ตบอย่างเดียวเตะไอ้น้องนี่ต้องนึกตลอดเวลานะครับเพราะเราแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยพ่อแม่เขายกให้เนี่ยไปน้องต้องดูแลเธออย่างดีไปน้องถ้าดูแลไม่ไหวปล่อยเข้าไปอีกข้อที่5นะอย่าตบหน้าภรรยาข้อที่6เนี่ยวลาตุกอบบิฮยาดาภรรยาฮาจีสมหวังยาดาภรรยานะฮาจีสมบัติไม่ตบหน้าภรรยานะเราพูดกันเองนะพูดในกลุ่มพวกเรานี่แหละแล้วก็ข้อที่7เนี่ยอย่าหนีนะไปอยู่มาเลเซียหนีกลับกรุงเทพอ่ะบอกก่อนไอพูดภาษาอังกฤษก็ได้นะ I want to go back to Thailand for few days อธิบายนะอธิบายการคุยกันพี่น้องนี่รักความรักเนี่ยทำให้บ้านมีบารักัตแล้วต่อมาความรักกับญาติพี่น้องพี่น้องญาติพี่น้องเราเนี่ยมีทั้งหมดไม่กี่คนหรอกครับญาติใกล้ชิดนะมีพ่อมีแม่มีพี่สาวมีพี่ชายมีน้องสาวนะครับแล้วก็มีญาติของฝ่ายพ่อญาติของฝ่ายแม่แล้วก็ลูกเขยลูกสะพ้ายพ่อตาแม่ยายพ่อผัวแม่ผัวมันมีไม่เท่าไหร่แล้วครับพี่น้องต้องไปมาหาสู่กันด้วยความรัก
ท่านนบีสอนอย่างนี้นะเราจะไปเยี่ยมญาติพี่น้องของเรานบีพูดอยู่สามคำนะติบตะท่านทำความดีแล้วอีกคำหนึ่งตอบะมัมชากะการก้าวเดินของท่านแต่ละก้าวนั้นดีมากมากข้อที่สามมีนบีพูดนะตะบาวะตะมันซะลันฟิลญันนะท่านนั้นได้เตรียมตัวที่อยู่ไว้ในสวนสวรรค์ให้กับตัวท่านเองแล้วเห็นไหมครับพี่น้องเราเป็นเรามีพี่น้องเรามีญาติเพียงแต่เราไปเยี่ยมเขาพี่น้องเพื่อหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ท่านนบีพูดชมไปสามคำหนึ่งติบตะท่านทำความดีแล้วข้อที่สองต้อบะมัมชากะทุกๆสเต็ปทุกๆก้าวที่ท่านพี่น้องเดินไปหรือขับรถไปท่านมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์และท่านได้เตรียมตัวที่อยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ไว้แล้วนี่คือความปฏิบัติตามสุนนะนบีด้วยความรักด้วยความเอ็นดูด้วยความเมตตาและหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับผมขอพูดรายการเรื่องรักอย่างเดียวนะจากอีสานรายการโลภโกรธหลงก็มอบให้อาจารย์ยูซุฟกับอาจารย์มูริดจัดการกันต่อไปนะครับครับพี่น้องครับสิ่งที่อาจารย์พุทธภาพูดทั้งหมดเนี่ยน้องยกมือที่ว่าไม่เข้ากับใครสักคนมีไหมไม่ใช่เรื่องของฉันเลยสักคนมีไหมไม่มีเพราะสิ่งที่อาจารย์พุทธภาพูดเนี่ยเป็นเรื่องความรักที่เกิดขึ้นกับคนใกล้ชิดกับคนใกล้ตัวความรักของเรากับพ่อกับแม่ความรักของเรากับสามีภรรยาความรักของเรากับลูกของเราก็คือคนภายในครอบครัวของเราปัญหาหัวข้อวันนี้คือรักโลภโกรธหลงมันมีคำอยู่สี่คำแต่อาจารย์ผู้ฟังเน้นที่คำว่าความรักเพราะฉะนั้นแล้วไอ้สามคำเนี่ยมันมาบดบังกับเรื่องของความรักเนี่ยให้มันหมดไปจากหัวใจกับคนในครอบครัวเราไหมหรือพี่น้องมีแต่ความรักและไม่มีความโกรธความโลภความหลงทำดูเลยละเพราะฉะนั้นแล้วพี่ครับมันขึ้นอยู่กับคำพูดที่ผมจะสรุปง่ายๆสั้นๆเลยครับเป็นคำพูดของท่านทุกยานอัสซาวรีท่านพูดไว้สวยงามมากท่านบอกว่าฉันไม่เคยพบการเยียวยาอะไรที่ยากลำบากสำหรับฉันมากกว่าการเยียวยาจิตใจฉันเองเพราะบางครั้งฉันชนะแต่บางครั้งฉันก็พ่ายแพ้หัวใจล้วนๆเพียงครับหัวใจล้วนๆว่าเราจะมีหัวใจที่รักต่อคนภายในครอบครัวของเรารักคนใกล้ชิดของเราหรือเราโกรธเราโลภเราหลงกับคนต่างๆเหล่านั้นขึ้นอยู่กับหัวใจเพราะนั้นแล้วขจัดคำสามคำนั้นให้หมดไปเหลือแต่คำว่ารักอย่างเดียวได้ไหมถามใจตัวเองครับพี่น้องครับวันนี้ในงานวันนี้ครับวิทยากรบนเวที16ท่านเหลืออีก1ชุดอาจารย์ดุลละมาแล้วเหลืออีก1ชุดที่จะขึ้นเวทีเพราะฉะนั้นเวลามีไม่มากครับโดนประเด็นให้อาจารย์มูริดเลยครับว่ารักโลภโกรธหลงคำนี้กับอิสลามเอามาใช้ยังไงให้มันเกิดประโยชน์กับตัวเองเชิญอาจารย์ดุลครับبسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد ท่านประธานในเวทีนะครับท่านประธานจัดงานบรรดาคณาจารย์ของ TMTV แล้วก็คณาจารย์เขาเรียกว่าไร้สังกัดแบบผมเนี่ยนะฮะนะครับแล้วก็พี่น้องทุกท่านนะครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เนื้ออื่นใดชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับว่าผมนี่ร่วมงานกับทีเอ็มบ่อยนะครับแต่อาจจะอยู่ด้านล่างนะฮะไปเที่ยวงานร่วมงานเสร็จแล้ววันนี้เนี่ยมีโอกาสได้ขึ้นมาบรรยายเวลาน้อยมากนะครับรักโลดโกรธโกรธแล้วก็หลงนี่บรรยายได้เป็นคืนเลยจามุตฟาบอกว่าขอคุยเรื่องความรักเนาะความจริงความรักน่าจะให้พวกผมนะจารย์เนาะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมพูด4หัวข้อเลยในระยะเวลาที่กระชับมากๆนะครับนะครับแล้วก็วันนี้ได้รับเกียรตินะฮะได้นั่งกับผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะจามุตฟาอยู่เป็นสุขนี่ถือว่าเป็นเค้าเรียกว่าเป็นตำนานที่ยังเดินได้เนาะยังเป็นตำนานที่ยังเดินได้นะครับอาจารย์ยูซุฟคงกวีนะครับก็เป็นรุ่นหลังๆที่มาสานต่อเจตนารมณ์อาจารย์สติกินนี่อยู่ในวงการของเรานี่มาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ยังคงทำงานศาสนากันอย่างต่อเนื่องรักพี่น้องทำใจร่วมๆนิดหนึ่งนะว่าพวกเราเนี่ยมีความรัก
อิสลามสอนให้รักที่จามุตฟาก็พูดอัลลอฮ์ให้พวกเรารักกันวะตอซิมูบิฮับลิลลาฮิจามีอัลวะลาตะฟัรรอกูนะครับนบีก็สอนให้รักกันแล้วพวกเรารักกันเปล่าพวกเราทำไมไม่ค่อยรักกันนะครับทั้งที่อัลกุรอานก็เล่มเดียวกันฮะดีษซุนนะห์นบีก็เหมือนกันแต่ทำไมพวกเราไม่ค่อยรักกันทำไมอะครับแต่ทำไมประชาชาติอื่นเขารักกันพี่น้องไปลองไปถามพวกขับบิ๊กไบค์สิครับขับรถใหญ่อะเวลาเขานัดรวมตัวกันเนี่ยกิ้งเดียวนะครับบางทีเนี่ยไม่ต้องบอกโดยตรงนะครับแค่โปสเตอร์ออกมาเท่านั้นแหละเขารวมกันเลยเขารักกันแต่พวกเราเนี่ยไม่ค่อยรักกันทำไมอะครับเวลานบีบอกว่ามุสลิมอาคุณมุสลิมเป็นพี่น้องกันมันผู้ใดใครก็ตามที่เป็นมุสลิมพี่น้องเราจะไล่เขาไปไหนอะครับในกอทำความผิดเราก็ทำความผิดแต่ทำไมในกอทำความผิดถึงไล่ไปอยู่ที่อื่นเราทำความผิดกับเป็นคนที่อยู่ในร่องรอยของศาสนากันนั้นหรือผิดเหมือนกันใครบ้างบนโลกดุนยานี่ไม่ผิดเลยยกมือหน่อยบางทีโต๊ะครูอย่างผมเนี่ยนะอาจจะผิดมากกว่าพี่น้องก็ได้ถ้าพี่น้องคนหนึ่งไปละหมาดมัสยิด5วักตูโต๊ะครูไม่เคยไปสู้เราเลยเราก็แยกกับเขาในเรื่องนี้ผิดครับฉะนั้นรักให้เรารักกันหะดีษบทหนึ่งนบีบอกอินนาลิลลาฮิอิบาดัลไลซูลิอัมบิยาอิวะลาชูฮาดาหะดีษซอฮีฮ์ครับสำหรับอัลลอฮ์แล้วจะมีเบาอยู่กลุ่มหนึ่งเบาซึ่งไม่ใช่บรรดาอัมบิยะไม่ใช่นบีและไม่ใช่บรรดาชูฮาดะไม่ใช่บรรดาคนตายชะฮีดยากบีตูฮุมุนนบียูนวะชูฮาดะแต่บรรดานบีและบรรดาชูฮาดะอิชาเบากลุ่มนี้เอาละสิแต่ปรากฏว่าบรรดานบีและบรรดาชูฮาดะคนตายชะฮีดอิชาคนกลุ่มนี้อิบาดกลุ่มนี้เบากลุ่มนี้ทำไมอ่ะบีกรุดบิฮิมวะมากาดิฮิมมินัลลอฮ์ยะมัลกิยามะเพราะเบากลุ่มนี้ได้นั่งใกล้ชิดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์นู้นใครอ่ะพี่น้องบรรดาอัมบิยะยังอิชาบรรดาชูฮาดะยังอิชาฮุมอิบาดุลลอฮ์มินบุนดานินชัตตาวกบาอิลชัตตามินชูบินกบาอิลลัมตะกุนไบนะฮุมอัรฮามุนยะตะวาซอลูนะบิฮาเบากลุ่มนี้เป็นเบาคนละจังหวัดกันคนละประเทศกันเป็นกลุ่มคนละเผ่าคนละนามสกุลที่สำคัญอัรฮามุนยะตะวาซอลูนะบิฮาไม่ได้เป็นญาติคานตามกันมาไม่ใช่นามสกุลเดียวกันวะลาดุนยายะตะบาซาลูนะบิฮาและยิ่งไปกว่านั้นไม่ได้ทำธุรกิจร่วมกันไม่ได้เป็นหุ้นส่วนด้วยกันไม่เคยสังฆกรรมร่วมไม่เคยทำมาค้าขายด้วยกันแต่คนเหล่านี้กลับกลายเป็นว่านั่งใกล้ชิดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์นู้นใครอ่ะภาษาวัยรุ่นถามใครอ่ะเฮ้ยนามคนละนามสกุลคนละองค์กรคนละจังหวัดคนละประเทศแต่ได้นั่งใกล้ชิดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่ญาติกันด้วยใครยะตะฮาบูนะบิรูฮิลลาห์เขารักกันเพื่ออัลลอฮ์พี่น้องมางานนี้มาช่วยเหลือ TM มาช่วยเหลืออะไรละแบหรือบาลาละแบตะกี้ได้ยินว่าบาลาบาแลนะไม่ใช่ละแบโต๊ะละแบโต๊ะละใบจะไปมูก็สมัยก่อนเขาว่ากันเอามาช่วยจริงๆ TM ก็แย่อยู่นะเหมือนเตี้ยอุ้มค่อมนะเออนี่เขาเรียกใจให้ใจได้ใจครับถ้าไม่ให้ใจไม่ได้ใจนะรายงานโดยอบูละเอบินซาบิดาวนะครับ
ขารักกันเพื่ออัลลอฮ์มางานนี้มาช่วยลิลลาฮิตาอาลาวันกิยามะห์อยู่กับอัลลอฮ์ใกล้ชิดกับพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่รู้จักทีเอ็มเลยมาดารุสลามก็ครั้งแรกเห็นเขาประกาศก็มาเพื่อบริจาคเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาไปเลยผลบุญเพราะรักกันครับรักสังคมเราไม่ค่อยรักกันพี่น้องไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใครบ้างไม่ผิดผิดหมดเพียงแต่ว่าใครผิดมากผิดน้อยแต่ในความผิดของเรามีอัดดีนุนนาซีฮะศาสนาคือการเตือนเขาสิครับเตือนเขายังละหมาดไม่เป็นเตือนเขายังละหมาดไม่ได้เตือนนี่คือของที่ต้องรักกันเตือนกันฉะนั้นความรักจะเกิดขึ้นในหมู่พวกเราไม่ได้นะครับถ้าหากว่าเราไม่มีจิตใจที่เสียสละแล้วก็เป็นผู้ที่เปิดใจกว้างรักคนอื่นก่อนเนาะถ้าพูดเรื่องนี้คุยกันยาวแต่ขอละตรงนี้ไว้ว่าความรักที่เกิดขึ้นในหมู่พวกเราต้องมีพี่น้องยังไงก็ตามเราก็เป็นพี่น้องมุสลิมด้วยกันอุลามาว่ายังไงถ้าเพื่อนบ้านของเราเป็นต่างศาสนิกฮุกมแรกก็คือฮุกมเพื่อนบ้านเราถึงแม้ว่าเป็นต่างศาสนิกแต่เป็นเพื่อนบ้านเราถ้าเพื่อนบ้านเราเป็นมุสลิม2กระทง1เป็นเพื่อนบ้าน2เป็นมุสลิม3ถ้าเพื่อนบ้านของเราเป็นญาติเราด้วยได้3ขั้น1เพื่อนบ้าน2มุสลิม3เป็นญาติเราอิสลามสอนขนาดนี้รักกันเยอะๆนะครับรักกันเยอะๆตรงไหนผิดว่ากันเตือนกันไม่มีใครสมบูรณ์ไม่มีองค์กรไหนบริสุทธิ์ผุดพองไม่มีครับมีข้อผิดนั่นผิดนี่เราเตือนกันนะสิฮะซึ่งกันและกันนี่คือรักครับโลภนบีว่าพี่น้องผมไม่ถามพี่น้องถามผมว่าผมโลภไหมโลภครับผมเนี่ยขับรถเห็นคนขับรถยี่ห้อแพงกว่าอยากได้เหมือนเขาไหมโลภไหมโลภหรือว่าพี่น้องไม่โลภถ้าไม่โลภนี่ผิดปกตินะครับเรามนุษย์โลภครับแต่อิสลามบอกว่ามุสลิมถ้าโลภแล้วมีข้อแก้ไขยังไงนบีว่าถ้ามนุษย์อย่างเรามีภูเขาอูฮุดหนึ่งลูกแล้วภูเขาอูฮุดนั้นเป็นทองคำเราอยากได้ภูเขาอูฮุดอีกลูกหนึ่งที่เป็นทองคำขายที่ได้50ล้านก็อยากได้อีก100ล้านเอาง่ายๆถ้าพี่น้องเจอลอตเตอรี่ตกอยู่เก็บไปสมมุตินะครับปรากฏว่าไปตรวจดูได้30ล้านจะทำยังไงกับลอตเตอรี่ใบนี้โลภพี่น้องคนหนึ่งโทรมาอาจารย์ผมไปซื้อลอตเตอรี่มาถูกหวยลอตเตอรี่ด้วยถามว่าทำยังไงผมบอกมันผิดตั้งแต่ไปซื้อแต่เอาละผมก็เนียนๆถูกเท่าไหร่3ล้านผมบอกลอตเตอรี่อยู่ไหนอยู่ที่มือฉีกฉีกพี่น้องพอผมบอกว่าให้ฉีกเสียงเงียบในโทรศัพท์เงียบสักพักหนึ่งก็มีเสียงตอบกลับมาว่าจริงหวอฉีกเลยหวอโลภครับมนุษย์เราเนี่ยโลภปฏิเสธไม่ได้แต่ในฐานะที่เราเป็นมุสลิมมันมีขีดจำกัดอยู่รักมุสลิมเรามีความรักรักแบบไหนอิสลามว่ายังไงไหนโลภไหมโลภขายของได้วันนี้อยากได้มากกว่านี้โลภทั้งนั้นเพียงแต่ว่ามุสลิมมีลิมิตว่ามันได้แค่ไหนไม่ได้แค่ไหนเพราะนบีบอกแล้วมุสลิมอย่างเราละโมบจนกระทั่งเนี่ยดินน่ะอุดปากคือลงกูโบร์จริงไม่จริงเดินมาเนี่ยไม่ซื้อเสื้อหรอกนะมุสลิมานเนาะพอมาเห็นร้านเสื้อเท่านั้นแหละเหมือนมีแรงดึงดูดอยากได้อีกนี่คือความอยากของเรา
แต่อย่าแค่ไหนอิสลามสอนอะไรนี่เรามาดูว่าอิสลามว่าอย่างไรพี่น้องสังคมเราจะมีความสุขเนาะสังคมเราจะมีความสุขได้ไม่ต้องย้ายบ้านไปข้างอาจารย์มุตฟาอยู่เป็นสุขไม่ต้องครับเราพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีนั่นแหละคือความสุขที่สุดเพราะนบีบอกถ้าหากจะดูเรื่องศาสนาให้มองคนที่สูงกว่าแต่ถ้าพูดดูเรื่องของดุนยามองคนที่ต่ำกว่าโอ้ทำไมบางคนนี้อ่านกุรอานแล้วทำไมเรายังไม่อยากอ่านเหมือนเขานี่เรื่องศาสนาดูคนที่สูงกว่าอย่าไปดูคนที่ต่ำกว่าเราแต่ถ้าเรื่องโลกดุนยาให้มองคนที่ต่ำกว่าเราอัลลอฮ์เราได้เงินเดือน 20,000 แต่ข้างบ้านเราได้ 12,000 เราได้ 20,000 แต่ไปดูคนอื่นได้ 12,000 อย่างนี้บรรลัยจักครับดูคนที่ต่ำกว่าในเรื่องดุนยาความละโมบของเราจะไม่มีนี่อิสลามสอนมีลิมิตอยู่ประการต่อมาคือความโกรธเราก็โกรธครับแต่โกรธระงับความโกรธอย่างไรนบีบอกว่าคนที่แข็งแรงที่สุดไม่ใช่ต่อยคนอื่นล้มไม่ใช่คว่ำคนอื่นล้มแต่คนที่เจ๋วที่สุดก็คือคนที่ระงับความโกรธนบีบอกอับกอดอลิลละโกรธก็เพื่ออัลลอฮ์อย่าโกรธสุ่มสี่สุ่มห้าผมจำชื่อนิดหนึ่งฮะอาจารย์ยาซีน SN มูตูรอฮิมะฮุลลอฮ์เสียชีวิตไปละแกก็พูดสไตล์แกนะบอกเฮ้ยคนเนี่ยเวลาเขาขับรถมาเขาตบไฟขอแซงเนี่ยให้มันก็ว่าอย่างนี้ก็เขาขอดูเขาขอทางให้เขาไปซี่จะไปโกรธอะไรอะครับพี่น้องเคยขับรถเร็วไหมต้องเคยขับรถเร็วทำไมขับรถเร็วมีธุระจะไปบรรยายจะขึ้นแล้วอีกสิบนาทีเนี่ยดารุสลามอีกสิบนาทีจะขึ้นแต่พึ่งเข้าคู่ขวามันเองเนี่ยต้องเหยียบเราก็เคยรีบเขาก็รีบวันนี้เขารีบเราไม่รีบไปด่าเขาทำไมอะไปเลยแล้วก็ชิดซ้ายแล้วให้เขาไปทุกอย่างก็จบนี่อะไรอ่ะโกรธโมโหแล้วอะไรเกิดขึ้นเนี่ยชัยฏอนก็เข้าแทรกเวลาขับรถเนี่ยนบีบอกถ้าโมโหแล้วเกิดขับรถอยู่เนี่ยอาบน้ำละหมาดก็ไม่ได้นบีบอกถ้าโกรธในสภาพที่ยืนก็ให้นั่งนั่งอยู่แล้วนั่งไม่ได้ให้นอนนอนก็ไม่ได้อีกเพราะมันยังขับรถอยู่เรามีความโกรธแต่ความโกรธของเราใช้กับใครใช้เรื่องอะไรจะสังเกตนะบังไอเนี่ยเขาด่าบังเละเทะเลยโอ้ยเราเป็นฟืนเป็นไฟแต่เวลาบอกบังเนี่ยยิวฆ่าปาเลสไตน์เฉยนี่โกรธแบบไหนอะเนี่ยคนมาด่านบีนบีไม่ค่อยสนใจอะครับไม่ค่อยสนใจแต่พอมาด่าอิสลามเท่านั้นนะขึ้นคนแรกเลยเราก็แปลกใครด่าเรานี่เราขึ้นแต่พอด่าอิสลามเราหงงนี่วัดอีหม่านได้ท่านอบูบักเคยโดนชี้หน้าด่าเสียหายนบีนั่งอยู่พอท่านอบูบักจะขึ้นตอบโต้บ้างนบีลุกขึ้นเดินหนีอบูบักผ่าจากชายคนนี้วิ่งมาหานบีครับทำไมเดินหนีอบูบักรู้ไหมตอนที่เขาด่าท่านเนี่ยมาเลกาเถียงแทนท่านแต่เวลาท่านจะลุกขึ้นโต้ตอบเขามาเลกะไปชัยฏอนมาอยู่กับท่านฉันไม่อยากอยู่ร่วมกับชัยฏอนพี่น้องเถียงชนะเขาแล้วไงต่อภรรยาเถียงชนะสามีสำนักจุฬาราชมนตรีเอาโล่มาให้ใช่ไหมสามีเถียงพนะภรรยานี่กรรมการกลางประจำจังหวัดกรุงเทพเอาสร้อยคอทองคำมาให้หรือมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ท่านครูสองท่านครูโต้กันใครเชียร์ข้างล่างเชียร์ใครลูกศิษย์เชียร์พอข้างนี้ได้รับชัยชนะโอ้โหพูดกันเป็นเดือนไอ้ข้างนี้เสียหายก็
เสียหน้าไปอะไรอ่ะคู่นี้ก็ไม่คุยกันทะเลาะกันต่อสังคมเรายอมมั่งเถอะครับยอมสังเกตไหมห้องน้ำอ่ะกู้ใหญ่เทคนิคกู้ใหญ่กู้ใหญ่อีกคนหนึ่งคือกู้เล็กคือยอมไงเอาอยากใหญ่ใหญ่ไปยอมบ้างครับฉะนั้นโกรธเนี่ยเราโกรธได้โกรธเรื่องอะไรถ้ามาทำร้ายอิสลามโกรธเลยอิสลามบอกไม่ได้ห้ามโกรธนะครับโกรธได้แต่โกรธเรื่องอะไรแต่ถ้ามาด่าเราพูดเรื่องของเราเนี่ยต้องเอาอย่างอาจารย์มุตฟาเนี่ยใครว่าอะไรก็นิ่งเฉยดร.อิสมีนุสฟีลูกศิษย์เคยไปบอกดร.ครับอบีครับเขาด่าอบีแกยิ้มบอกถ้าฉันรับลูกด้วยเนี่ยใครเครียดเดี๋ยวมาเลกาเถียงแทนเองกอลูซาลามาจบครับแต่ถ้าใครมาด่าอิสลามต้องอันดับหนึ่งต้องข้างหน้าอัลลอฮ์เอาหลงสุดท้ายเนาะหลงเขาบอกว่าหลงอะไรนะหลงอะไรล่ะหลงทางเสียเวลานะหลงติดยาเสียอนาคตพี่มีคนบอกหลงทางเสียเวลาหลงรัชดาติดเม่งจ่ายมาต่อกันดิหลงเมื่อวานคุยกับไปคุยที่คลอง17กับท่านอาจารย์อาลีท่านอาจารย์อาลียกข้อความหนึ่งน่าสนใจมากผมจะมาปิดท้ายกับตรงนี้แล้วไล่รอบเดียวด้วยเราเนี่ยบางทีเราก็หลงไปเนาะเข้าใจผิดเข้าใจคาดเคลื่อนบางทีเราก็ไปยกตนข่มท่านเข้าใจว่าเราแจ๋วพี่น้องเคยได้ยินนี้ไหมโอ้แม่น้ำนายดีกว่าแม่น้ำคงคาที่แม่น้ำคงคานี่ฮะใครจบจากแม่น้ำนายอ่ะก็ไคโรไงแม่น้ำคงคาก็อินเดียไงแล้วครูแอร์เราอ่ะจบแม่น้ำเจ้าพระยาอาจารย์อิสมีนพิสุทธิปานีรอฮีมุฮุลลอฮ์เนี่ยเฮ้ยเราหลงอะไรบางสิ่งบางอย่างไปหรือเปล่านบีว่าตักวาอยู่ตรงไหนนี่ตักวาฮาฮูนาตักวาอยู่ที่หัวใจนบีไม่ได้ชี้นี่ไม่ตักวาอยู่ที่สมองงั้นคนจบด็อกเตอร์เข้าสวรรค์หมดเฮ้ยถ้าจบด็อกเตอร์ไม่ละหมาดคนจบป.4ละหมาดหัวแดงหัวดำเลยเข้าสวรรค์กว่าใช่เปล่าเขาไม่ได้ดูว่าจบไหนเขาดูที่หัวใจบริสุทธิ์ใจไหมเขาบริจาค10บาทแต่เพื่ออัลลอฮ์จริงๆรับเต็มๆ10บาทบริจาค10,000บาทเฮ้ยยังไม่มีใครเห็นเว้ยอ๋อมีคนเห็นแล้วค่อยบริจาคไอ้อย่างนี้เนี่ยบาปก็ไม่บุญก็ไม่ได้ได้บาปด้วยเห็นยังบางทีเราหลงไปกับบางสิ่งบางอย่างเราคิดว่าเราแจ๋วพี่น้องอัลลอฮ์ให้แต่ละคนมาไม่เหมือนกันครับบางสมบัติไม่ได้มาบรรยายอย่างนี้แต่บางสมบัติบริหารอัลลอฮ์ให้เรื่องบริหารบริหารเลยอาจารย์ยูซุฟบรรยายเลยทําไมบรรยายได้เลยสำนวนแกแบบเนี้ยมีคนเขียนจดหมายไปหาอิหม่ามมาลิกรอฮิมะฮุลลอฮ์อิหม่ามมาลิกท่านหยุดสอนอิหม่ามมาลิกมัสฮับมามาลิกีนะอิหม่ามมาลิกท่านหยุดสอนไปในป่าไปปีกวิเวกไปเป็นซูฟีซะอิหม่ามมาลิกเขียนจดหมายกลับไปเลยปังการที่เราได้รับความรู้เสมือนกับที่อัลลอฮ์ให้ริซกีให้ริซกีบางคนมากบางคนน้อยความรู้ก็เหมือนกันบางคนถนัดบรรยายให้บรรยายบางคนถนัดสอนปอนเนาะทำปอนเนาะครับบางคนขนาดเขียนครับบางคนถนัดที่จะบริหารให้เกียรติกันสิครับอัลลอฮ์ให้แต่ละคนมาไม่เหมือนกันทำหน้าที่ของตัวเองอย่างผมจะไปบริหารวัสลามไม่เอาบริหารไม่เป็นคนเขาบริหารเป็นเขามีอยู่เราถนัดอะไรเราถนัดพูดเราถนัดบรรยายถ้ามีความสามารถเปิดปอเนาะครับมีความสามารถทำฮาละกอทำเป็น อบรมเยาวชนเกี่ยวกับเรื่องของมุอัลลับทำเลยเขาถนัดอย่างนั้นเราส่งเสริมช่วยเหลือสังคมต้องอยู่อย่างนี้
อย่าหลงไปว่าฉันแจ๋วคนเดียวฉันอเล่มคนเดียวใครอย่ามายุ่งโลกนี้ฉันดีที่สุดอันนี้ไม่ใช่ลักษณะของมุมินผู้ศรัทธาอิหม่ามมาลิกบอกสุดท้ายตอนท้ายว่าหวังว่าท่านคือคนเขียนจดหมายมาจะได้รับความพอใจความรีดอนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกันสุภาพเรียบร้อยวันนี้เรามีความถนัดอะไรครับผมเนี่ยจะไปให้ทำอะไรสเต็กวัสลามจะไปขายไก่เหมือนบังมินวัสลามขายไม่เป็นแต่ผมสอนได้ผมสอนพี่น้องเข้าใจอัลฮัมดุลิลลาห์ทนายกรีมพูดไม่ได้พูดได้ก็พูดเก่งนะบริหารด้วยบริหารแต่อาจจะสอนแบบนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรครับสังคมต้องมาอยู่กันแบบนี้วันนี้มีโต๊ะครูนั่งอย่างเดียวใครขายของวันนี้มีโต๊ะครูพูดด้วยขายของไม่มีคนโบกรถตายครับไม่มีใครล้างจานไม่มีใครทำกับข้าวแย่ครับช่วยกันสิถนัดอะไรทำเลยอัลลอฮ์ให้เนียมัดไม่เหมือนกันอยู่ตรงนี้สำหรับเราทุกคนเนาะไม่มีเวลาพูดแล้วอาจารย์ซอดิกินขยับเยอะแล้วเดี๋ยววันหลังเชิญมาให้เวลาเยอะหน่อยเนาะครับอินชาอัลลอฮ์วันหลังครับวิไลตอฟีกวะทินดายะอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุด้วยกับเวลาจำกัดมาอัพพี่น้องนะครับเดี๋ยวมีชุดเขาบอกชุดใหญ่สุดครับเดี๋ยวรออีกสักครู่ครับก่อนที่ผมจะสรุปเนื้อหาสาระมีประกาศนิดหนึ่งเป็นประกาศที่สวยงามมากพี่น้องครับซองยาถูกลืมไว้ที่โต๊ะชื่อที่ซองยาชื่อสุนีนี้มาที่คำประกาศเขาลงท้ายว่าเป็นห่วงว่านิสุนีนี้มาเนี่ยจะไม่มียาทานเพราะนั้นถ้าเจ้าของยาที่ชื่อสุนีนี้มารับคืนได้ที่บางโยธินนะเป็นห่วงนี่คือความรักที่มอบให้กับพี่น้องของเราอาจารย์มิตรไล่เรียนมาแต่ความรักความโลภความโกรธความหลงพี่น้องผมสรุปนิดเดียวกับคำพูดของท่านไมมูนบินมารอนท่านพูดไว้บอกว่าผู้ที่มีความจำเกรงต่ออัลเลาะห์นั้นน่ะเขาเข้มงวดต่อการคิดบัญชีกับตัวเองยิ่งกว่าซุลตานที่เข้มงวดแล้วก็หุ้นส่วนที่จะหนีซะอีกคนเป็นหุ้นส่วนเนี่ยเขาจะนับกันแล้วนับเงินนับทองแบ่งเท่ากันไหมใครได้เกินใครได้ขาดโอ้โหวุ่นวายคนที่เป็นนักปกครองเป็นซุนตอนเนี่ยเขาเข้มงวดต่อกฎต่อระเบียบต่อวินัยแต่คนที่เป็นผู้จำเกรงต่อรับเป็นผู้ศรัทธามีความจำเกรงต่อรับเขาจะเข้มงวดต่อการคิดบัญชีให้กับตัวเองว่าวันนี้เนี่ยในตัวเองมีความดีความชั่วมีความรักความโลภความโกรธความหลงอยู่ในตัวเองเนี่ยอะไรมากกว่าคิดบัญชีให้กับตัวเองนิดนึงพี่น้องครับจะได้รู้คำตอบว่าตอนนี้อยู่ในตัวเราเนี่ยรักโลภโกรธหลงเนี่ยพาไปสู่ความดีงามที่อัลเลาะห์จะเมตตากับเราหรือมันพาไปสู่ความตกต่ำที่อัลเลาะห์จะลงโทษเราคิดบัญชีให้กับตัวเองครับแล้วก็มาถึงรอบนี้ครับพูดในการ TMTV ครับอาจารย์ยูซุฟพงกาวีครับผมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะฮ์มะดูวะนุศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติสุขจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกๆท่านอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเรื่องของวิชาการเนี่ยคืนนี้ผมคงจะไม่พูดอะไรเยอะแต่จะยกหะดีษต้นเดียวนะครับแต่ก่อนจะยกหะดีษเนี่ยขอบคุณในนาม TMTV นะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่มางานนี้แล้วมาร่วมบริจาคแล้วก็มาร่วมกันซื้ออาหารแล้วก็ขอขอบคุณร้านค้าทุกร้านเลยนะครับ342ร้านนะครับก็ขอขอบคุณแล้วก็ฝากพี่น้องที่ยังรอคอยฟังบรรยายอยู่เนี่ยตอนเลิกเนี่ยพี่น้องไปช่วยซื้อนะซื้อกันให้ตังมันหมดไปเลยวันนี้ฉันจะทำบุญให้หมดกระเป๋านะครับแล้วก็เหลือเท่าไหร่แม่ค้าอย่าเสียใจนะเพราะว่ามีนักเรียนโรงเรียนศาสนูอีก20กว่าชีวิตจะต้องเก็บของแล้วพวกนี้เนี่ยท้องเหมือนไดโว้นะครับมีเท่าไหร่มันใส่ได้หมดไม่ต้องกลัวว่าไก่ย่างจะเหลือไม่ต้องกลัวว่าข้าวเหนียวมะม่วงจะเหลือเด็กศาสนูนี่พี่น้องไดโว้นะครับกินแบบสุดๆนะครับก็ขอบคุณนะครับอีกครั้งหนึ่งในนาม TMTV มันเป็นความประทับใจนะที่เกิดมาแล้วเนี่ยได้มีโอกาสได้ทำงานศาสนาแบบนี้พี่น้องรู้ไหมพวกเราเนี่ย
รักมีโลภมีโกรธมีหลงมีแต่รักยังไงล่ะที่จะให้มันอยู่ตามกติกาโกรธยังไงหลงยังไงพูดได้หมดแล้วพี่น้องปากเนี่ยมันพูดได้ทั้งหมดนี่นะต้องดีอย่างนั้นต้องดีอย่างนั้นอดทนอย่างนั้นอดทนอย่างนี้แต่เวลาเจอเข้าจริงน่ะมีกี่คนที่สอบผ่านมีกี่คนอัลลอฮ์ภรรยาทำไอ้นี่ผิดหน่อยเดียวตาเขียวเลยผัวอัลลอฮ์ถ้าพูดถึงภรรยาน่ะอุ้มท้อง9เดือนผัวอ้วมไหมเอาไหมอุ้มไหมเอามาให้อุ้มสัก9เดือนไม่ได้ทำกับข้าวให้กินมื้อหนึ่งอัลลอฮ์ยังไม่ได้ทำมา5ปีนี่ผัวอย่างนี้ใช่ไม่ได้ฉะนั้นวันนี้นะครับพูดเนี่ยง่ายหมดแหละเหมือนที่อาจารย์มุริดบอกแหละไอ้มันมีทุกคนแหละโต๊ะโคก็มีแต่เราต้องพยายามระงับและให้พี่น้องตัดสินแล้วกันเพราะเวลาบอกเรื่องนี้ยกให้อัลลอฮ์โหยนานเอาพี่น้องเนี่ยก่อนว่าโต๊ะครู4คนเนี่ยใครเป็นยังไงพี่น้องก็รู้อาจารย์ท่านนี้เป็นอย่างงี้อาจารย์ท่านนี้เป็นอย่างงี้อาจารย์มันอยู่ในหัวใจของพี่น้องแล้วแต่วันนี้ถ้าเราทำให้เยอะทำให้เยอะพี่น้องพูดให้น้อยนบีกลัว2อย่างพี่น้องรู้ไหมกลัวปากกับอวัยวะเพศนบีกลัว2อันนี่เองแต่รุ่นบางยี่สมจะทำซีนาอีกเหรออัลลอฮ์ขนาดจ้างยังไม่ไปไอ้ที่ไม่ไปเพราะอะไรจ้างมันมาโปสะแก่แกงแล้วแต่ปัญหาไอ้เรื่องซีนาเนี่ยมันเกิด16 17 18 19นู่นแต่ไอ้รุ่นนินทาเนี่ยไม่ค่อยเกิด16 17 18หรอกนินทานี่40 45 50 60นี่รุ่นบึ๊บนบีบอกนะพี่น้องถ้าเราเผาเรื่องนี้นะนบีประกันสวรรค์นะไมยัดมัลลีมาไบนะละยายฮิวะมาไบนะฟะกิซัยอัดมัลละฮูอันจันนะนบีบอกใครกล้าประกันปากประกันอวัยวะเพศฉันประกันสวรรค์ให้และใครกล้าผมเองเนี่ยพี่น้องตอนแรกวันนี้ผันไม่นินทาใครแล้วเผลอประเดี๋ยวเดียวเวลาพวกมาเอาเวลาตั้งใจเลยไม่นินทาวันเนี้ยขอสักวันหนึ่งเพื่อนมาจากไหนไม่รู้อาจารย์เนี่ยนะอาจารย์คนนั้นมันเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเราก็ผสมโรงฉะนั้นวันนี้พี่น้องทำให้เยอะเอาหะดีษต้นหนึ่งนะครับนบีบอกอย่างนี้มันนัฟฟาซาอันมุมินกุรบะตันมินกุรบิดดุนยานัฟฟาซัลลอฮุอันฮูกุรบะตันมินกุรบิยาวมินกิยามะอีกท่อนหนึ่งมันยัสรออะลามุอ์ซิรันยัสรัลลอฮุอะลัยฮิฟิดดุนยาวัลอาคิเราะห์พี่น้องความหมายหะดีษตัวเนี้ยใครที่ทำให้พี่น้องของเขาโล่งอกโล่งใจสบายอกสบายเพื่อนกุมใจเราให้คำปรึกษาอัลฮัมดุลิลลาห์ไม่ใช่เรื่องของกูเรื่องของพวกมันช่างมันเถอะอย่าไปยุ่งกับมันนี่ไม่ใช่ยุ่งในขณะที่เขามีทุกข์เราต้องเข้าไปทำให้เขาคลายทุกข์มันยัสรออะลามุอ์ซิรันใครก็ตามที่ทำให้พี่น้องของเขาเนี่ยสะดวกสบายเนี่ยอย่างวันนี้เนี่ยพี่น้องมีคนบ้านไฟไหม้วันนี้ทีเอ็มต้องขอบริจาคจนกระทั่งเป็นโลโก้แล้วถ้าช่องบริจาคต้องช่องทีเอ็มแต่ผมในใจของผมมีอีมานผมเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าเงินของพี่น้องไม่มีวันหมดไม่มีวันหมดแล้วผมก็จะขอเรื่อยไปเพราะผมอาจารย์มุสตอฟายันนี่จะให้ไปทำอะไรไปลงทุนบ่อปลาเหรอตกข้างบ่อตายให้อาจารย์อินยาตเบาหวานแล้วให้ผมมีเก้าอัลลอฮ์ขอดีกว่าปากยังดีอยู่อาจารย์ผู้สภาใช่ไหมฉะนั้นหน้าที่ของเราขอเพื่อคนอื่นขอไปเถอะพี่น้องเราไม่ได้ขอให้ตัวเราขอให้คนอื่นแล้วก็เชื่อเลยนะครับผมดูจากมหาลัยไม่ว่าจะเป็นมาดีนะไม่ว่าจะเป็นอัซฮัรไม่ว่าจะเป็น
นาดุวะตุนอุลามะพี่น้องรู้ไหมมหาลัยเขาอยู่ด้วยกับเงินบริจาคเงินบริจาคทั้งนั้นเลยทำไมทีเอ็มจะอยู่ด้วยกับเงินบริจาคไม่ได้มีคนหลายคนซึ่งมีความคิดแตกต่างกับผมอาจารย์จะขออย่างนี้เรื่อยไปรอเดี๋ยววันหนึ่งเขาเบื่อล่ะไม่มีวันเบื่อถ้าตราบใดหัวใจของพี่น้องยังมีอีหม่านต่ออัลลอฮ์ไม่มีวันเบื่อเงินไม่มีวันหมดคนนี้ไม่บริจาคคนนี้บริจาคคนนี้ไม่บริจาคเดี๋ยวอัลลอฮ์ส่งอีกคนมาวันนี้ผมอาจารย์มุสตาฟาไม่อยู่อาจารย์อินยาสไม่อยู่เดี๋ยวอัลลอฮ์ก็ส่งอาจารย์ท่านอื่นขึ้นมาแทนมันต้องมีพระเอกขี่ม้าขาวมานะมีคนถามอาจารย์แล้วถ้า3คนไม่อยู่ทีเอ็มจะอยู่ยังไงอัลลอฮ์ความคิดแบบนี้เนี่ยมันเคยเกิดขึ้นในยุคนบีพี่น้องรู้ไหมวันที่นบีเสียชีวิตปั่นป่วนหมดเลยแม้กระทั่งไซนาอุมัรใครบอกนบีตายกูตัดคอรู้ไหมพี่น้องใครเข้ามาปราบอบูบักัดเข้ามาปราบวันนี้มูฮัมหมัดตายแล้วถ้ามูฮัมหมัดตายพวกเขาจะกลับไปสู่สภาพเดิมหรอจะไปเป็นมุชริกไปเป็นกาเฟรเหมือนเดิมหรือไงแต่อัลลอฮ์ลายามูดไม่ตายอัลลอฮ์จะอยู่ตลอดกาลดูดิศาสนาอิสลามวันนั้นน่ะนบีตายทุกคนก็ว่าอัลลอฮ์จะอยู่ยังไงแต่สุดท้ายนู่นซาอุดีอาระเบียมาถึงเมืองไทยพี่น้องมาถึงเมืองไทยแล้วพวกเราดีไม่ดีเข่งกับคนพวกเหล่านั้นอีกพี่น้องลองไปทำฮัจญ์ดิไปดูดิเห็นอาหรับงี้แหละเขาอ่านซูเราะห์อายะซายดะอิหม่ามเขาอ่านซายดะละหมาดซุบฮ์เขาก็ลงกันมีอาหรับไม่ว่าจะเป็นปากีอินเดียกับอาหรับด้วยกันละกันไทยอะไรพี่น้องเอาไงวะเอาไงวะเอาไงวะเขาลงไปละไอ้นี่ก็คิดว่ารุกัวอีกคนหนึ่งก็สุยูดไอ้คนข้างหลังไม่รู้จักซูเราะห์ซายดะหรืออายะซายดะทำไงล่ะเวลาละหมาดเสร็จแล้วกลับมาที่ห้องพักอาจารย์ตกลงมันยังไงไอ้คนข้างหน้าฉันมันสุยูดไอ้ข้างๆมันรุกัวดูพี่น้องเราไม่รู้แต่วันนี้เนี่ยถ้าเรารักกันเพื่ออัลลอฮ์พี่น้องงานศาสนาอยู่ได้ผมเชื่อในใจเลยว่าผมจะขอตังพี่น้องจนกว่าผมจะเลิกเป็นผอ.หรือถูกไล่ออกหรือถูกจับเข้าคุกเพราะผมเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ให้ริซกีมนุษย์นี่อัลลอฮ์โดนใจดูสิตอนก่อนๆเราเคยคิดอัลลอฮ์คนเนี้ยนะคือความหวังเราเลยคนเนี้ยคือความหวังเราวันหนึ่งเขาโกรธเราพี่น้องเขาจากไปอดีตก่อนที่ผมจะมาบริหารกัน3ตัวครู2ปีพี่น้อง2ปีแรกแค่อ้าปากเนี่ยเงินบริจาคอ่ะ1ชั่วโมงครึ่งผมขอบริจาคได้ล้านนึงทุกครั้งอัพเลย1ชั่วโมงครึ่งอย่างต่ำสุด 700,000 แต่นี่ 4-5 ชั่วโมง 200,000 เพราะมีคนโกรธเขาโกรธเขาไม่ได้ผิดไอเราทำให้เขาโกรธหรือเปล่าถ้าเรามัวแต่จะโทษเขานั่นโทษคนนี้เรานี่แหละจะไม่ได้ข้อคิดอะไรเลยในเมื่อเราบอกว่าเราเนี่ยเรียนศาสนาสอนศาสนาต้องอดทนมากกว่าคนอื่นเอาอยากว่าไปแต่เชื่อว่าโลกใบนี้ยังมีคนรักเราอยู่พี่น้องมีคนบอกทีเอ็มยูไม่เกิน3เดือนตอนนี้2ปีกับ3เดือนแล้วและยอดบริจาค2ปีนะครับพี่น้องรู้ไหมเท่าไหร่37ล้านบริจาค2ปีเนี่ยผมก็ให้พนักงานเอามาดูสิยอดบริจาคเข้ามาในประมาณ2ปีเนี่ยที่ผมอาจารย์มุสตาฟาอาจารย์ยะและกับทีมงานบริหารเนี่ยเงินบริจาคเท่าไหร่รู้ไหมพี่น้อง37ล้านทั้งที่ DSI ก็มาคนก็ด่าคนก็ว่าบางคนมาพวกมึงกินไฟพี่น้องรู้ไหมผมเนี่ยลงจากรถไปที่มักกะลงรถจะเข้าโรงแรมมีคนหนึ่งเดินมาเลยไม่กลัวหรือไงไฟนรกอ่ะไม่กลัวหรือไงพี่น้องรู้ไหมทำไงเฉยกลัวครับไม่กลัวหรือไงกลัวครับเราก็ทนไม่เถอะอัลลอฮ์เลือกเราแล้ว
แต่วันนี้ไม่ใช่เพราะความเก่งคนมาถามอาจารย์เราบริหารทีเอ็มกันยังไงไม่รู้แต่ที่รู้อย่างเดียวขอตังค์ผมจะขอเรื่อยไปเพราะผมรู้พี่น้องตังค์เยอะยังไม่เอาออกมานี่ยังไม่ได้เอานั่นมาเลยนะไอ้อะไรจี้เท่ากะลาเนี่ยลองยกขึ้นดินี่ชนโนดอีกยังไม่เอาออกมามีคนหนึ่งพี่น้องใครจะคิดน่ะเนี่ยอยู่ตรงแถวคูเนี่ยโทรมาอาจารย์ฉันยกจี้เพชรที่เป็นเก่าแก่ของมะฉันให้ TM พี่น้องกล้ายกของโบราณให้ฉะนั้นวันนี้ถ้าตราบใดนะครับยังดวงอาทิตย์ยังไม่ได้ขึ้นทางทิศตะวันตกแล้วก็ออกอะไรนะแล้วก็ตกทางทิศตะวันออกเรายังมีริสกีอีกเยอะแยะฉะนั้นฝากทุกคนนะครับว่าวันนี้เรารักคนอื่นหรือยังถ้าเรารักคนอื่นเมื่อไรและเราจะรู้ความรักที่ได้กลับมาน่ะความรักที่ได้กลับมาเนี่ยโอ้โหคนเนี้ยรักเราเหรอโอ้โหเขารักเราเนาะแค่ผมเห็นพี่น้องมางานน่ะพี่น้องรู้ไหมผมแอบร้องนะเราตัวเล็กๆคนหนึ่งหุ้ยใครจะมางานน่ะกระแสก็แรงคนนั้นก็ว่าคนนี้ก็ว่าใครจะมางานทีเอ็มพี่น้องรู้ไหมเวลาเห็นคนมาตั้งแต่อัสรีนะร้องปลื้มใจอ่ะอูอัลฮัมดุลิลลาห์โอ้อัลลอฮ์ขอฉันอย่าเป็นคนตะกับบทนะอย่าให้เป็นคนริยะนะอย่าให้เป็นคนเย่อหยิ่งนะอัลลอฮ์กลัวเพราะหัวใจเนี่ยมันแกว่งไปก้อนบุญมันแปลว่ากอลิบ้าแป่งแกว่งไปแกว่งมาเดี๋ยวเวลาเหลิงๆน่ะมันจะแกว่งอีกแล้วนะครับพี่น้องขอดุอาด้วยนะให้ผมอาจารย์มุสตอฟาอาจารย์อินยาสและก็ทีมงานอย่ามีหัวใจที่ริยะแปลว่าโอ้อวดซุมอะอยากจะฟังเอ๊ะใครว่าเราดีบ้างนะใครว่าเราดีบ้างนะตะกับบทเดินฝีขึ้นจักรแรงเนี่ยโอ้โหกังเลยนะลงจากรถเดินมองไม่เห็นใครเลยเห็นแต่พวกคนรวยๆอะอย่างเนี้ยอย่าให้เป็นแบบนั้นหมดเวลายังอีกนาทีเดียวครั้งหนึ่งที่เป็นความผิดพลาดของผมคือมีโต๊ะคนหนึ่งชื่อโต๊ะสมหมายตายไปแล้วเพิ่งตายพี่น้องรู้ไหมเอาเงินมาฝากที่กองทุนมุดอรอบ้าของ TM อะไร16ล้านที่อีก19ไร่ไร่ละ11ล้าน200กว่าล้านพี่น้องรู้ไหมเขาเดินมาด้วยนุ่งกางเกง3ส่วนหิยาบไม่คุมเดินมาหาผมอาจารย์จะมาบริจาคไอ้เราก็คิดว่าโต๊ะคนนี้เนี่ยไม่ใช่บริจาคหรอกนั่งรถแท็กซี่ลงมาต้องมาขอพี่น้องรู้ไหมผมเนี่ยเสียใจอ่ะแล้วก็จะเสียใจตลอดไปผมให้เขานั่งข้างนอกโต๊ะรอก่อนนะสุดท้ายเวลาผมเสร็จภาระผมเดินออกไปหาเขาอาจารย์จะเอาเงินบริจาคแล้วก็จะเอาเงินมาฝากที่นี่ด้วยเอาล่ะพี่น้องผมว่าโต๊ะเนี่ยบ้าดูกางเกง3ส่วนฮิญาบไม่คุ้มอ่ะใส่หมวกแบบคนสมัยก่อนน่ะเจ้าเงินมาฝากที่อาจารย์12ล้านบ้าแล้วบ้าแล้วโต๊ะเดี๋ยวโต๊ะกลับไปบ้านก่อนนั่น1อาทิตย์กลับไปก่อนเดี๋ยวอีกอาทิตย์นึงโต๊ะมาใหม่เชื่อมั้ยโต๊ะกลับมาอีกทีนึงพาเงินมา12ล้านเขาไปถอนออกจากธนาคารน่ะยอมให้ธนาคารปรับเงินอีก 80,000 น่ะไม่เอาฉันจะเอาเงินไปฝากไอ้ธนาคารเขาบอกไม่กลัวถูกหลอกเลยคุณป้าไม่กลัวฉันเชื่อในอัลลอฮ์ฉันดูโทรทัศน์มา1ปีพี่น้องรู้ไหมเขาไปเอาเงินออกจากธนาคารต้องเสียอีก 80,000 น่ะธนาคารปรับเขาแล้วก็ที่อีกนายอำเภอมาซื้อไร่ละ11ล้านเนี่ยอยู่ตรงมหาลัยหัวเฉียวอ่ะบางนาน่ะพี่น้องโต๊ะไม่ขายโต๊ะบอกไงรู้ไหมจะเอาไปให้เนี่ยที่ศาสนูของอาจารย์มุสตอฟาเนี่ยเอาล้อพี่น้องในอำเภอก็มาขอซื้อโต๊ะบอกไม่ได้ให้เลยดูหัวใจของโต๊ะแล้วโต๊ะจะเหลืออะไรฉันไม่ต้องการเหลืออะไรฉันอยากจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ดูโต๊ะคนนี้ดิมาอีก12ล้านมันเหลืออีก4ล้านผมนี่คนไปเบิกอาจารย์ช่วยไปเบิกหน่อยอัลลอฮ์ผมนี่นั่งรถเอาลายมือโต๊ะปั๊มมืออาจารย์ไปเบิกหน่อยนู่นอยุธยาน่ะตอนนี้โต๊ะตายไปแล้วขอให้โต๊ะนี่เป็นชาวสวรรค์เนอหัวใจเขาบริสุทธิ์มากพี่น้องมีที่19ไร่ยกให้หมดเลยแล้วโอนเรียบร้อยให้เป็นสุเราอันวาริสุนนะไปแล้ว
ให้เข้าสู่เราไปแล้วนะที่ของโต๊ะเนี่ยไม่ได้อยู่ที่อาจารย์มุสฟาหรอกนะอยู่สู่เราจดขึ้นสู่เราไปแล้วนี่คือสิ่งที่เขาได้ทำฉะนั้นวันนี้พี่น้องให้เราทำงานศาสนาให้จริงเถอะครับไม่มีใครทิ้งหรอกเมื่ออัลลอฮ์ไม่ทิ้งอัลลอฮ์ก็จะดลใจให้คนนั้น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 เข้ามาแต่ผมบอกกับโต๊ะครูทีเอ็มพี่น้องรู้ไหม28คนต้องใช้เดือนละ107นะครับค่าวิทยากรเนี่ยเอามาจากไหนล่ะผมก็ไม่รู้บางวันนะพี่น้องเหลืออีก10วันน่ะมีเงินในธนาคารอยู่ 70,000 อาจารย์เอาตังค์ที่ไหนจ่ายนู่นเดี๋ยวอัลเลาะห์ให้มาอัลเลาะห์ก็ให้มาจริงๆมีคนนู้นให้คนเนี้ยคิดดูเดือนละล้าน4พี่น้องลองคูณดูสิเดือนละล้าน4แต่มันมีจ่ายแต่ถามว่ามาจากไหนผมก็หาคำตอบไม่เจอเหมือนกันมันมายังไงแล้วพนักงาน TM พี่น้องไม่ใช่ได้เงินแบบเดือนนึงนะครึ่งเดือนออกแบบ CP เลยทำกังออกเลยออกเลยตังค์มีไม่มีช่างมือออกเลยแต่เวลาถึงสิ้นเดือนมีจ่ายนี่คือริซกีของอัลลอฮ์ถ้าพี่น้องอ่านดูอาต้นนี้นะผมนี่ไม่เคยทิ้งนะแล้วขอดูอาอย่าเป็นคนตะกบฏอัลลอฮุมมาลามานีอาลิมาอะตอยตาวาลามุอติอาลิมามานะตาวาลายัมฟาอูซันยัดดีมิงกันยัดดูทุกวักตูพี่น้องใครถ้าอัลลอฮ์จะยกไม่มีใครดึงได้หรอกให้มันดึงยังไงก็ดึงไม่ลงแต่ใครถ้าอัลลอฮ์ไม่ยกให้ดันเท่าไหร่มันก็ขึ้นไม่ได้แล้ววันกิยามะห์อัลลอฮ์เท่านั้นจะช่วยเหลือดูอาต้นนี้อ่านเลยนะอัลลอฮุมมะลามานีอาลิมาอะตอยตาวะลามุอติอาลิมามานาตาวะลายัมฟาอูซันยัดดีมิงกันยัดดูเนี่ยพี่น้องเอาแหละสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับเดี๋ยวจะมีอีกชุดหนึ่งพี่น้องรอคอยนะมีอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมานอาจารย์ฟาริดเฟนดีอาจารย์อินยาสแล้วก็อาจารย์มูฮัมหมัดวงอารีอีก4คนจะมาให้ความรู้กับพี่น้องพี่น้องอย่ากลับไปไหนนะทนหน่อยทนห้ามกลับลุกแช่งนะครับอยู่แล้วก็ซื้อของกลับบ้านเวลาลุกเสร็จแล้วฟังเสร็จแล้ววันนี้ขอมาอัฟนะครับถ้าอะไรทําให้ไม่สบายอกไม่สบายใจหรือทําให้มันรําคาญขอมาอัฟไว้ด้วยนะครับแล้วพี่น้องอย่าลืมนะอย่าทิ้ง TM นะถ้าพี่น้องทิ้ง TM แล้วพี่น้องจะรู้ว่าพี่น้องเสียดายนิ้วมันมี5นิ้วลองตัดไปสักนิ้วเหลือ4นิ้วดูสวยมั้ยล่ะมันต้องอยู่ให้ครบแล้วบริจาคช่องแต่ละช่องบริจาคไปเถอะครับถ้าเขาทำความดีแต่ผมให้สูตรทุกครั้งมีตัง 5,000 ให้ช่องไว้ไป 1,000 ให้ช่องบรรจงไป 1,000 อย่าเต็มไป 1,000 เหลืออีกเท่าไหร่ 2,000 ให้ช่องไหนบ้างอนุมัติน่าละวิธีคิดตามเศรษฐศาสตร์ที่ดีที่สุดณตอนนี้นะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับพี่น้องฟังอาจารย์ยูซุฟบอกว่าแอบร้องไห้ฟังแล้วก็อยากจะร้องไห้ตามด้วยดูความซาบซึ้งใจที่พี่น้องมีต่อ TMTV ขอให้ร้องได้ให้เราอยู่ในความเมตตาของพระองค์และก็ขอพี่น้องได้เมตตากับพวกเราด้วยครับพี่น้องเดินทางมาคนละแสนลี้ครับถ้าจะลุกขึ้นจากตรงนี้ไปมันเสียดายครับอยากให้จำพุทธฟ้าอยู่เป็นสุขในฐานะที่เป็นครูบาอาจารย์ของเราที่ให้ความอบอุ่นกับเรามาโดยตลอดสรุปด้วยกับคำขอบคุณที่อาจารย์จะฝากไว้กับท่านพี่น้องสั้นๆเพียงนิดนึงครับเชิญอาจารย์ครับผมพี่น้องครับก่อนจะจบผมขอให้พี่น้องนี่นะครับดู TMTV นี่อย่าลืมอาจารย์มูริดด้วยก็มีทีวีใช่ไหมช่องอะไรรับผ่านพี่น้องอาจารย์ยูซุฟเอ๋ยสี่ช่องมีห้าช่องต้องดูแลให้หมดพี่น้องการดูแลพี่น้องไม่มีใครยากจนเพราะบริจาครอผมอยากจะยกตัวอย่างจะไม่อยากจะยกนะบริจาคเดือนนึงหลายหมื่นเลยแล้วปรากฏว่าริสกีเพิ่มขึ้น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 ยิ่งบริจาคพี่น้องครับอัลลอฮ์ยิ่งเพิ่มริสกีให้กับคนที่บริจาคแล้วก็อัลลอฮ์จะเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแปลงเนี่ยอัคลากนิสัยของ
ภรรยาสามีเปลี่ยนหมดลูกลูกเขยลูกสะใภ้พี่น้องนำมากันหมดทั้งบ้านเลยเพราะอะไรครับเพราะอัลลอฮ์ชอบอัลลอฮ์รักครอบครัวที่ดูแลงานศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผมขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะครับที่มาในงานนี้คืนนี้เนี่ยพี่น้องครับผมขอดุอาต่ออัลลอฮ์1ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้ท่านพี่น้องที่บริจาคในคืนนี้มีบารอกัตในชีวิตคำว่าบารอกัตนี่คุ้มหมดเลยนะแล้วก็ขอให้มีริซกีเพิ่มเป็นริซกีที่ฮาลาลแล้วขอให้อัลลอฮ์ให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงขอให้มีอีหม่านเยอะๆมีตักวามียากีนมีอิห์ซานมีอิคลาสมีซุนนะห์นบีกำกับชีวิตพี่น้องทุกคนพี่น้องครับช่วยกันดูแลงานศาสนาของอัลลอฮ์อย่างท่านอบูบักรดูแลงานศาสนาของอัลลอฮ์ท่านหญิงคอรียาภรรยาท่านอิมัดทุ่มเททั้งหมดในงานศาสนาทั้งหมดนี้เป็นชาวสวรรค์หมดแล้วเหลือแต่พวกเราวันนี้ที่นั่งอยู่ตรงนี้เป็นว่าครับก็ขอดุอาให้ทุกคนจะเป็นชาวสวรรค์แล้วก็ต้องดูแลงานศาสนาของอัลลอฮ์ด้วยความบริสุทธิ์ใจอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้และหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ขอจบเพียงแค่นี้นะนะซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกเอาจะผมสลามแทนอาจารย์พี่น้องครับหัวข้อของการอภิบาลในช่วงที่รักโลภโกรธหลงเนี่ยมันมีคำอยู่สี่คำแต่ผมจะจบด้วยอัลกุรอานที่อัลลอฮ์บอกว่าฟาลาตะกุดวันนะกุมุลฮายาตุดุนยาอัลลอฮ์บอกว่าอย่าให้การดำรงชีวิตในโลกนี้ล่อลวงพวกเจ้าเพราะฉะนั้นพี่น้องครับอย่าให้การโลภการโกรธการหลงเนี่ยมันเกิดขึ้นในการใช้ชีวิตอยู่บนดุนยานี้ซึ่งมันมีเรื่องดาวสารพัดที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอย่าให้ไอ้คำสามคำเนี่ยมันมาทำให้พี่น้องเนี่ยออกไปจากหนทางในศาสนาขอร้องเพราะนั้นจะเหลืออยู่คำเดียวกับเราคือคำว่ารักซึ่งผมจะจบดวงกับเหตุการณ์หนึ่งครับที่อยากจะฝากพี่น้องกับเหตุการณ์นั้นมาสู่เวทีของดารุสลามในวันนี้กับงานของ TMTV ครับมันมีชายคนหนึ่งครับนั่งอยู่กับท่านนบีครับชายคนหนึ่งนั่งอยู่กับท่านนบีแล้วก็มีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาชายคนที่นั่งอยู่กับท่านนบีว่านบีฉันรักชายคนนี้ฉันรักชายคนนี้ที่กำลังเดินเข้ามาเนี่ยนบีบอกว่าแล้วเคยได้บอกเขาหรือยังชายคนนั้นบอกยังนบีว่าก็ไปบอกเขาสิก็ไปบอกเขาสิว่ารักเขาชายคนที่นั่งอยู่กับท่านนบีก็ลุกขึ้นไปบอกกับชายที่เดินเข้ามาบอกว่าแท้จริงเนี่ยฉันรักท่านเพื่อเหรอฉันรักท่านเพื่อเหรอชายคนที่ได้ยินครับคำบอกรักก็ตอบกับชายคนที่บอกรักบอกว่าขอร้องทรงรักท่านผู้ซึ่งรักฉันเพื่อความพอใจของพระองค์ผมเอาเรื่องนี้นะครับมาบอกให้เห็นว่าคนเราครับต้องรักกันแล้วเมื่อรักกันก็ให้บอกต่อกันอย่าเก็บไว้ในใจโดยที่เขาไม่รู้ว่าเรารักเขาผมเอาเรื่องนี้มาบอกก็เพื่อที่จะจบท้ายรายการตรงนี้ว่าพี่น้องครับ TMTV รักพี่น้องทุกท่านแล้วก็ขอให้พี่น้องทุกท่านรักCMTV ด้วยนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากไว้เพียงคำเดียวก็คือคำว่ารักเรารักพี่น้องทุกคนก็ขอให้พี่น้องได้รักเราด้วยครับวะบิลตอฟิกวันที่ดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอบคุณอาจารย์ซอดิกีนอับดุลบารีอาจารย์มุรีดทิมเสนอาจารย์มุสตอฟาอยู่เป็นสุขและท่านผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม TMTV อาจารย์ยูซุฟพงกวี